This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. จริงแล้ว Bitcoin หรือคริปโตเคอเรนซีอื่นเนี่ยฮะมันมี use case คือมันมีการใช้งานเพียงแต่ว่ามันยังไม่เข้าขั้นเขาเรียกว่าเป็น mass adoption คือหมายถึงว่าคนทั่วไปเนี่ยใช้กันมันอยู่ในแค่วงจำกัดเท่านั้นนะครับคราวนี้พอมันมีเขาเรียกว่าเงินในอากาศเงินฟรีมันเข้ามาเนี่ยมันก็เลยแล้วแต่ของการเก็งกำไรและพอมันไม่มีพื้นฐานที่รองรับที่มันแน่นพอมันก็เข้าสู่ขาลงด้วยตัวคุณสมบัติของสินทรัพย์ดิจิตอลที่มาทำงานบนบล็อกเชนเนี่ยมันสามารถทำงานโดยที่มันไม่มีเรื่องของเรกูเลเตอร์ไม่มีกฎหมายกำกับดูแลเพราะฉะนั้นมันก็ผมบอกได้ว่ามันถูกใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงเนี่ยหรือช่อโกงเป็นไปได้แต่ก่อนรถตอนนี้มีประมาณ7,000 ล้านคนใช่ไหมครับ 1,000 กว่าล้านคนเนี่ยไม่มีบัญชีแบงค์นะเป็นผู้อันแบงค์นะพวกนี้ไม่มีบัญชีธนาคารนะครับแต่เขาเข้าถึงอะไรครับอินเทอร์เน็ตสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับหากว่าใครจำกันได้นะครับมีครั้งหนึ่งที่สินทรัพย์ดิจิทัลนั้นปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยสูงที่สุดเลย 5-69,000 นะครับดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์แต่ท้ายที่สุดแล้วถ้าเอาเฉพาะบิตคอยน์เองนะครับผ่านมาเวลาไม่นานนะครับถือว่าปรับตัวลงต่ำมากจนกระทั่งว่ามุดไประดับประมาณสัก 20,000 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์แล้วก็เหรียญดิจิตอลเองก็ปรับตัวลดลงนอกเหนือไปจากนี้ยังมีหลายๆกรณีด้วยกันนะครับซึ่งทำให้โลกหันมาตั้งถามใหม่ครับว่าตกลงแล้วเนี่ยคริปโตเคอเรนซีเองจะสามารถที่จะเป็นสกุลเงินทางเลือกต่อไปได้อีกหรือไม่มันถึงการอวสานแล้วหรือยังหรือมันเป็นเพียงแค่เทสของตัวจริงที่กำลังจะกลับมาและจะกลายเป็นสกุลเงินทางเลือกอย่างแท้จริงวันนี้นะครับคุยประเด็นนี้กันกับเลขาธิการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยนะครับคุณนเรศเหล่าพนารายขอเรียกคุณแก๊ปแล้วกันนะครับแก๊ปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับแก๊ปขออนุญาตถามเลยบางคนบอกว่าอวสานไปแล้วครับยังมาเจออีกหลายๆเหตุการณ์ด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลร่วงแรงนะครับแล้วก็มีหลายๆฝ่ายทีเดียวซึ่งเป็น exchange เองเนี่ยเจอปัญหาไปเล่าให้ฟังนิดครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนี้มันเป็นกระบวนการอะไรมันกำลังจะพลัดไหมหรือมันกำลังจะเป็นยังไงครับครับผมก็ต้องยอมรับว่าในปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดมันฟูฟ่องมากจริงๆแล้วฟูฟ่องมาตั้งแต่ปี2020แล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าการที่ราคาบิตคอยน์แล้วก็คริปโตเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันมีเงินในอากาศจากการที่สหรัฐเขาทำ QE จำได้ไหมเฮียอัดฉีดสภาพคล่องเข้ามาเพราะว่าตอนนั้นโลกมีปัญหาโควิดโอ้ยเศรษฐกิจโลกจะยังไงไม่รู้ฉันอัดฉีดเงินเข้าไปก่อนคราวนี้มันก็มีประเด็นที่ว่าชาวอเมริกันได้เช็ค $5,000ปรากฏครับเข้า exchange ครับไปซื้อบิตคอยน์เพราะไปลงทุนบางคนไม่ได้เดือดร้อนอะไรฉันก็ไปซื้อบิตคอยน์แล้วกันราคาก็เลยพุ่งขึ้นมาระดับหนึ่งคราวนี้พอราคาขึ้นมาแล้วพวกอย่างที่เป็นกูรูตอนนี้อีลอนมัสก์คุณไมเคิลเซเลอร์เฮ้ยราคาเริ่มขึ้นมาแล้วซื้อบ้างเกิดอาการซื้อตามกันราคาก็เลยค่อนข้างจะแบบขึ้นมาแบบกึ่งฟองสบู่โตนึกออกละกึ่งฟองสบู่แต่ว่าจริงแล้วบิตคอยน์หรือคริปโตเคอเรนซีอื่นเนี่ยฮะมันมียูสเคสคือมันมีการใช้งานเพียงแต่ว่ามันยังไม่เข้าขั้นที่เขาเรียกว่าเป็น mass adoption คือหมายถึงว่าคนทั่วไปเนี่ยใช้กันมันอยู่ในแค่วงจำกัดเท่านั้นนะครับคราวนี้พอมามีเขาเรียกว่าเงินในอากาศเงินฟรีมันเข้ามาเนี่ยมันก็เลยลักษณะของการเก็งกำไรและพอมันไม่มีพื้นฐานที่รองรับที่มันแน่นพอมันก็เข้าสู่ขาลงเกิดเหตุการณ์มาแบบนี้เมื่อสักครู่นะครับชอบคำนี้มากเลยติดใจบอกว่ามี use case มีความหมายว่ามันถูกนำไปใช้จริงเสมือนสกุลเงินที่เป็นสกุลเงินเฟียตคือเงินที่เราจับต้องได้ use case หลักๆณเวลานี้ซึ่งมันก่อโตกันมาในช่วงเริ่มต้นวันนี้ use case เหล่านี้มันถูกทำลายไปหรือยังหรือว่ามันยังคงเดินหน้าต่อครับจริงๆแล้วมันยังใช้งานอยู่นะครับพี่แต่ว่าเราต้องมองเหมือน AI เฮียครับคือตอนนี้จริงๆเราก็มีเรื่อง ChatGPT ใช่ไหมครับแต่ผมรับประกันได้เลยว่าณตอนนี้ไม่มีใครหรอกที่เอา AI เนี่ยไปใช้เชิงธุรกิจจริงๆแต่ตอนนี้คือใช้แบบอ๋อมาเรียนรู้ก่อนครับทุกวันนี้ยังผิดถูกอยู่เลยนะให้ข้อมูลผิดนะครับเหมือนกันครับ use case ที่เกิดขึ้นในโลกของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นครับมันเพิ่งเริ่มต้นนะแต่ว่าคนเรียกว่ามากับความคาดหวังคาดหวังว่ามันจะเปลี่ยนโลกมันจะเปลี่ยนแปลงระบบการเงินในทันทีในปี2ปีนี้แหละเออไม่ใช่ครับไม่ใช่ถ้าเราพูดถึงระบบการเงินที่มาแต่เป็น100ปีนะปีวัฒนาการมันเป็น10ปีโปรดักต์ใหม่ๆนะเดี๋ยวเพื่อไปคาดหวังว่ามันจะเปลี่ยนแปลงได้พี่เดี๋ยวว่าถ้าเราดูตัวคุณสมบัติของทั้ง Bitcoin แล้วก็สกุลเงินดิจิตอลอื่นเนี่ยเขามี use case พี่เดี๋ยวว่าเราไปมองข้ามมันเกินไปเราไปมองว่ามันคือสินค้าในการเก็งกำไรเท่านั้นเองครับจริงๆแล้วมันมีการใช้งาน
เดี๋ยวคงได้มาคุยนะครับว่าที่เขาใช้งานจริงเนี่ยเป็นยังไงแต่ไม่ถามคงไม่ได้ปีที่แล้วจะเจอปัญหาหลายกรณีเช่นกรณีของโดควอนนะครับหรือเกิดกรณีของแซมแบงค์แมนฟรีดซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของนะครับเอ็กซ์เชนจ์ใหญ่ที่สุดอันดับที่2ของโลกครับเกิดอาการล่มสลายลงของ2ส่วนลูน่าเทอร่าต่างๆเหล่านี้สิ่งนี้มันกำลังจะบอกอะไรแล้วครับกำลังจะบอกว่าคัดตัวที่ไม่ใช่ตัวจริงออกตัวจริงยังอยู่หรือกำลังจะพูดว่าปัญหาที่อยู่เบื้องหลังคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันมีอยู่จริงและต้องแก้ไขต่อครับจริงๆต้องบอกว่าตัวสินทรัพย์ดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเขาไม่ได้ผิดอะไรนะครับผิดที่คนคน okay. นำไปใช้นะครับเราเคยได้ยินช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมครับว่ามันมีการหลอกลวงลงทุนไม่ว่าจะฟอร์เร็กต้นพลูด่าง อะไรก็ตามแต่คือต้องบอกว่าสินทรัพย์เหล่านี้เขาไม่ได้ผิดอะไรนะฮะคือแกจะพูดต้องแยกกันนะต้องแยกสินทรัพย์ดิจิตอลส่วนสินทรัพย์ดิจิทัลครับแต่ว่าคนที่เข้ามาหาประโยชน์จากมันอันนี้แยกต่างหากต้องแยกนะต้องแยกนะเพราะนั่นคือสินทรัพย์เนี่ยไม่ได้ผิดแต่ว่าถ้าจะถามว่าเป็นผิดไหมก็อาจจะเป็นว่าด้วยตัวคุณสมบัติของสินทรัพย์ดิจิตอลที่มาทำงานบนบล็อกเชนเนี่ยมันสามารถทำงานโดยที่มันไม่มีเรื่องของเรกูเลเตอร์ไม่มีกฎหมายกำกับดูแลเพราะนั้นมันก็ผมบอกได้ว่ามันจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงเนี่ยหรือช่อโกงเป็นไปได้นึกออกละแต่อย่าไปโทษตัวสินทรัพย์ขอให้โทษบุคคลครับบุคคลก็เหมือนเงินเฟียสเนี่ยเราก็ใช้เงินเฟียสคือเงินที่เราจับอยู่ทุกวันนี้นะฮะครับก็ใช้ได้แต่ขณะเดียวกันก็มีมิจฉาชีพครับที่มาเล่นตลกกับมันหาผลประโยชน์ก็คงเหมือนกันทีนี้ขอมาดูโลกปกติกันบ้างว่าวิวัฒนาการของตัวคริปโตเคอเรนซีตอนนี้ราคามันตกลงมาต่ำมากเรียกว่ากว่าครึ่งหนึ่งของพีคของมันที่ $69,000 ต่อหนึ่งบิตคอยน์ถ้าบิตคอยน์อย่างเดียวนะฮะตอนนี้มันกำลังมังงุมมังการาเนี่ยมันกำลังหาดุลยภาพใหม่มันกำลังทำอะไรอยู่ครับนะตอนนี้ก็เรียกว่าถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนเนี่ยเรียกว่าช่วงพักตัวในการที่จะพักเขาเรียกพักตัวเพื่อให้มันเข้าสู่พื้นฐานที่แท้จริงเมื่อกี้ผมเติมให้นะครับไม่ได้ลงมาครึ่งนึงนะครับลงมา 75% ครับมากกว่าลงมา3/4นะครับก็เรียกว่าแต่ทุกครั้งที่บิตคอยน์มีการปรับตัวเข้าไปสูงมาจากการเก็งกำไรนะครับแต่ทุกครั้งที่เขามีการกลับเข้ามาเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามินนาเรทีฟเรียกว่ามีธีมใหม่เกิดขึ้นนะครับอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับก่อนหน้าเนี่ยช่วงนี้บิตคอยน์ไปขาขึ้นในช่วงปี2016-17ครับตอนนั้นเนี่ยมีแต่รายย่อยเข้ามาเก็งกำไรแต่ในช่วงปี2020-21เราเริ่มเห็นอย่างอีลอนมาร์กเราเริ่มเห็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์เข้ามาลงทุนเพราะว่าเขามองว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่สามารถจะเอาชนะเงินเฟ้อได้ อันนี้ก็ยึดเคสแล้วก็มีธนาคารที่เข้ามาบริการในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีอันในสวิตเซอร์แลนด์ครับสามารถฝากคริปโตเห็นก็บอกมีคริปโตแบงค์ใช่ไหมใช่ถูกต้องมีคัสโตเดียนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ในสิงคโปร์นะครับก็สามารถจะซื้อขายคริปโตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะล่าสุดฮ่องกงครับฮ่องกงก็เปิดรายย่อยซื้อบิตคอยน์อีเธเรียมได้ครับเรียกว่าพื้นฐานของบิตคอยน์เนี่ยมันเริ่มเข้มแข็งขึ้นการยอมรับเนี่ยได้รับการยอมรับมากขึ้นนะครับทุกครั้งที่เขาลงไปเนี่ยมันก็จะทำให้มีผู้ที่แบบมองที่ตัวพื้นฐานไม่ใช่ราคานะมองพื้นฐานนะก็จะเข้ามาลงทุนในระยะยาวการอธิบายได้ดีมากเพราะทำให้เราแยกได้นะครับว่าตัวของมันก็คือตัวของมันสินทรัพย์หุ้นธรรมดามีการเก็งกำไรได้ถูกไหมฮะถูกต้องครับถามแก้แบบนี้สมมติขอแยกเป็น2ส่วน ส่วนที่1คือสินทรัพย์ที่คนลงทุนแน่นอนจะมีบางพวกที่มาเก็งกำไรด้วยอีกส่วนนึงคือการเอาไปใช้เป็น use case สมมติว่าราคาเขายังไม่ไต่กลับมาสู่จุดเดิมหรือแม้กระทั่งว่ายังอยู่ในระดับประมาณที่ต่ำกว่า25,000แบบนี้ราคาอยู่เท่านี้ในขณะเดียวกันการพัฒนา use case ให้มันเป็นสกุลเงินทางเลือกจริงมันเกิดได้ไหมครับเป็นไปได้ครับอ๋อเป็นไปไม่มันไม่เกี่ยวกันสักทีเดียวไม่เรียกว่าโอเคเรื่องของราคามันก็สิเกี่ยวข้องแล้วกันแต่ว่าด้วยคุณสมบัติของ Bitcoin เนี่ยผมเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าเรียกว่าใช้เป็นสินทรัพย์ในการสร้างสกุลเงินทางเลือกเพราะว่าในมุมผมนะในมุมอันนี้เป็นมุมส่วนตัวนิดนึงแล้วกันนะครับตัว Bitcoin เนี่ยไม่ในตัวเขาเองนะไม่สามารถที่จะเป็นสกุลเงินได้เพราะไม่เช่นนั้นทองคำก็เป็นไปแล้วพี่แต่ว่านึกออกละโอ้เทียบได้ดีโอเคใช่ใช่นะพี่เอ็นน่าจะพูดถึง gold standard อยู่บ่อยๆใช่ไหมครับคือตอนที่สมัยก่อนจะเป็นระบบ fiat เนี่ยนะครับเราเอาทองคำใช่ไหมเอามา back up มนุษย์หลังอยู่มนุษย์หลังสมมติมีทองคำ1,000 ล้านดอลลาร์คุณก็พิมพ์ดอลลาร์มา1,000 ล้านดอลลาร์แต่ตอนหลังอเมริกายกเลิกก็ใช้ระบบ fiat ก็พิมพ์ได้เอาตามใจชอบเลยกดปุ่มสั่งปริ้นใช่ไหมครับบิตตาทองคำก็ไม่สามารถที่จะเป็นสกุลเงินโดยตัวมันเองได้แต่ว่าใช้เป็นแบ็กอัพทุกวันนี้ธนาคารกลางหลายๆแห่งก็ยังมีทองคำอยู่นะนะใช้ในการแบ็กอัพอะไรเงี้ยเพราะนั้นคือบิตคอยน์เนี่ยมันจะเป็นสินทรัพย์ที่ใช้แบ็กอัพเพื่อที่จะทำเป็นสกุลเงิน
ฟียดขึ้นมาจะเป็นอะไรก็ได้นะเป็นแบ็กอัพเพราะว่าต้องบอกว่าการที่ราคามันมีการเคลื่อนไหวเนี่ยจริงๆแล้วด้วยนิยามของเงินเนี่ย มันต้องสเตเบิลไม่ใช่วอลาไทล์มันต้องเสถียรต้องเสถียรมีความมั่นคงของมันนะไม่ใช่ผันผวนแบบนี้ไม่ได้ถูกต้องต้องรับว่าบิตคอยยังเป็นเด็กอยู่ยังเป็นเด็กยังอายุน้อยมากนะลองเปรียบเทียบว่าถ้าเราเป็นหุ้นขนาดเล็กแล้วกันความเหวี่ยงของราคาเนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเราเป็นหุ้นบิ๊กแคปจะสังเกตว่าราคามันจะค่อยๆไปอ่ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์มันก็อยู่ตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นบิตคอยในมุมผมเนี่ยมองว่าเป็นแอสเซทในการแบ็กอัพเพื่อจะสร้างสกุลเงินที่ผมใช้ว่าเป็นทางเลือกผมไม่ได้บอกว่าดอลลาร์จะเป็นแบงก์กงเต็กไม่ใช่ยูโรจะเลิกใช้เงินบาทไม่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วบิตคอยถือว่าเป็นสกุลเงินทางเลือกของคนกลุ่มหนึ่งครับเฮียเชื่อไหมประชากรโลกตอนนี้มีประมาณ7,000 ล้านคนใช่ไหมครับ 1,000 กว่าล้านคนเนี่ยไม่มีบัญชีแบงก์นะเขาไม่ถึงเป็นผู้อันแบงก์นะเข้าใจได้ใช่ไม่มีธนาคารผู้นี้ไม่มีบัญชีธนาคารนะครับแต่เขาเข้าถึงอะไรครับอินเทอร์เน็ตโอ้โหเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะเพราะฉะนั้นคือเขาเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็สามารถใช้บิตคอยเป็นทางเลือกเขาได้และมีจริงๆแล้วมีตัวเลขนะว่าประชากรทั่วโลกอีกเป็นพันล้านคนนะที่ซัฟเฟอร์กับไฮเปอร์อินเฟลชันเงินเฟ้ออย่างมโหฬารเนี่ยอาร์เจนตินาเวเนซุเอลาเป็นพันล้านคนนะใช่วันนี้เขาก็ซัฟเฟอร์แล้วก็ประชากรอีกเป็นพันล้านคนนะที่เขาต้องการส่งเงินข้ามประเทศแรงงานในฟิลิปปินส์บ้างถ้าเกิดเขาไปโอนเงินนะฮะผ่านระบบธนาคารดั้งเดิมเนี่ยเขาโดนแบบค่าธรรมเนียมผมว่าเล็กบาทละเกียงเลยสองหลักอ่ะแต่ถ้าได้บิตคอยน์เนี่ยเป็นทางเลือกเขาเพราะเป็นสกุลเงินข้ามพรมแดนด้วยธรรมชาติโอนขอแค่มีอินเทอร์เน็ตส่งได้เลยเป็นผู้นั้นเป็นสากลตั้งแต่กำเนิดใช่โอ้ถูกต้องครับแกปอธิบายได้ดีไหมขออนุญาตถามแกปนิดนึงครับว่าเราคุยกันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาได้มันต้องได้รับการยอมรับครับไม่ว่าจะเป็นจากคนหมู่มากหรือเป็นนักลงทุนขนาดใหญ่นะครับตอนนี้ถ้าไม่นับนะครับเอลซัลวาดอร์ที่เหลือก็เหมือนกับว่าหลายประเทศก็ยังอีหลักอีเหลือไม่ค่อยให้การยอมรับมันสักเท่าไหร่บางประเทศจีนก็แบนไปเลยสหรัฐเองแม้ทั้งผู้กำกับดูแลนะครับก็ตั้งข้อสงสัยกับมันตลอดเลยสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นอุปสรรคมากน้อยขนาดไหนและอะไรครับที่จะทำให้มันได้รับการยอมรับอย่างที่แกบว่านะครับอย่างหนึ่งเลยในการยอมรับนี่คือเรื่องของต้นทุนในการต้นทุนทางการเงินจะลดลงอย่างมากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วประเด็นเรื่องของความเป็นอิสระเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นรองเพราะว่าในมุมมองของเรกูเลเตอร์เนี่ยเขาก็อยากจะควบคุมได้เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีโอกาสสูงนะเพราะว่าในเมื่อเราควบคุมตัวแอสเซทไม่ได้งั้นเราควบคุมคนที่เอามาใช้อย่างเช่นถ้าเกิดเราเปิดบัญชี Exchange ในเมืองไทยเนี่ยเฮียก็ต้อง KYC ส่งบัตรประชาชนนะในวิสิทธิเวคินและที่ไปที่นี้อะไรอย่างนี้เผื่อเฮียไปฟอกเงินจะได้จับได้เข้าใจมีฟุตพริ้นรีฟูดเป็นได้ใช่อันนี้คือตอนนี้เป็นแนวทางที่เรกูเลเตอร์ทั่วโลกเนี่ยเขาก็พยายามทำแล้วก็จริงแล้ว Exchange ทั่วโลกก็พยายามจะเข้ามาตรงนี้นะไม่ต่างคุณซีซี่ก็ไปตะเวนเลยนะไปเจ้าช้างเผิงนี่นะใช่คุณซีซี่ก็ไปทั้งดูไบไปบาเลนไปในยุโรปอันนี้สร้างการยอมรับเฮียซีซี่ก็พยายามเข้าอเมริกาเพราะว่าอย่างเงี้ยเฮียเพราะว่าวันที่ตลาดคริปโตถึงจุดพีคนะมูลค่าตลาดมันนะครับอยู่ที่3 trillion3 ล้านเลยอ่ะคือ3ได้มี0อีก12ตัวใช่3ล้านล้านดอลลาร์นะดอลลาร์ไม่ใช่บาทดูเหมือนเยอะใช่ไหมครับ3ล้านล้านดอลลาร์เนี่ย1ล้านเท่ากับหุ้น Big Tech 3ตัวนะครับ Meta Alphabet Amazon 3ตัวเท่ากับ Bitcoin 1ตัวเท่ากับตลาดคริปโตแต่เม็ดเงินใน Wall Streetมันเท่าไหร่40 ล้านล้านถ้าผมจะเปรียบเทียบครับว่าตอนนี้เงินของตลาดคริปโตนะมันเหมือนเป็นแค่แบบสระว่ายน้ำแต่เม็ดเงินทั่วโลกอ่ะผมมองเป็นทะเลสาบคราวนี้เงินจากทะเลสาบอ่ะมันไม่ลงไปสระว่ายน้ำหรอกถ้าไม่มีเรกูเลเตอร์คราวนี้พอมีเรกูเลเตอร์เนี่ยลองเฮียสมมติว่าเฮียเป็นผู้จัดการกองทุนหรือผู้จัดการแบงค์ที่มีเงินลูกค้า10,000 ล้านสมมุติ 1% ขอลงทุนบิตคอยน์แต่เฮียต้องไปตอบคำถามเพราะว่าเฮ้ยมันยังเทาๆนะมันยังไม่มีกฎหมายนะลงไม่ได้แต่ถ้าตรงนี้เคลียร์เมื่อไหร่ปุ๊บนะเงินตรงนี้มันจะเข้าไปและตลาดมันจะใหญ่ขึ้นเพราะตลาดใหญ่ขึ้นการยอมรับจะมาข้อคอลหาที่ว่ามันมีการปั่นราคาอะไรพวกนี้จะก็จะหายไปผมจะมองว่าการมีเรกูเลเตอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับอย่างน้อยคือคุมคนที่เอามาใช้มีเวลาตรงนี้สั้นๆอีกสักนิดนึงครับแกเวลาคนไทยติดตามข่าวเรื่องคริปโตเคอเรนซีจะมองเฉพาะราคาขึ้นลง yeah. เห็นเหมือนเป็นสินทรัพย์ในการเก็งกำไร yeah. ถ้าเกิดว่าจะบอกคนไทยว่าติดตามข่าวคริปโตเคอเรนซีควรติดตามในมิติใดเป็นพิเศษครับอยากให้ดูยูสเคสคือผมเข้าใจนะว่าหลายคนก็โฟกัสราคานะแบบโอ้เนี่ย30,000แล้วลงทุน30,000 40,000แล้วออทําไฮ1 ล้านแล้วอะไรเงี้ยแต่อยากให้ดูการใช้งานเพราะว่าราคาจะไม่ไปแบบยั่งยืนได้เลยถ้ามันไม่มีการใช้งานจริงๆนะครับก็ถ้าบิตคอยน์เนี่ยก็
จะมีในการใช้งานเป็นสกุลเงินทางเลือกเป็นแอสเซทในการสร้างสกุลเงินสูตรหรืออื่นอันนี้ผมมองเป็นเทคโนโลยีนะเช่นสมาร์ทคอนแทคเราสร้างระบบการเงินทางเลือกนะครับสร้างระบบอินเทอร์เน็ตที่เป็นดิจิทัลไลซ์สร้างสินทรัพย์ใหม่ๆที่เป็น NFT นะครับตรงนี้เนี่ยโอเคมันมีเรื่องของการทำราคาแต่ผมอยากให้โฟกัสที่การใช้งานเพราะว่าตรงนี้มันคือปัจจัยที่ทำให้ตัวคริปโตสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยไปได้อย่างยั่งยืนชัดเจนมากวันนี้เปิดโลกทัศน์เยอะแยะมากมายทำให้เราได้เห็นนะครับสินทรัพย์ดิจิทัลคริปโตเคอเรนซีในมุมที่เราอาจจะไม่เคยเห็นวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านเลขานะครับนเรศด้วยขอบคุณมากครับครับคุณครับนั่นเป็นภาพรวมของรายการเราในวันนี้นะครับบางครั้งต้องบอกว่าเราเห็นแต่เปลือกของมันเห็นแต่ตัวราคาการขยับขึ้นการปรับตัวลงแต่จริงๆแล้วเราจะดูแค่ด้านเดียวไม่ได้เพราะที่สุดแล้วเป้าหมายของมันคือการเป็นสกุลเงินทางเลือกเพื่อให้หลายคนสามารถเข้าถึงระบบการเงินได้นั่นเองสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast. View the world via the voice.